อยากรู้เหมือนกันยังไม่รู้คำจริงก็คือผมอ่ะเห็นเขาไปกินข้าวด้วยกันบ่อยแต่ว่าไม่ได้ไปกันสองคนไปกับคุณบิวไปกับพี่เชอรี่ไปด้วยกันเป็นกวนกินข้าวด้วยกันเห็นไปด้วยกันบ่อยใช่เป็นกวนก็แบบสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอยู่ใกล้ใครไม่ค่อยได้จะแบบสปงสปาร์คไม่เวลาผมอยู่ใกล้ใครผมจะชอบถูกเป็นข่าวก็จะเป็นข่าวเพราะเราเป็นแบบชายโชว์ไอ้โสดใช่มั้ยแล้วแบบโสดแต่ว่าคือผมแบบว่าผมเข้าได้กับทุกคนไงถูกต้องแล้วก็เลยแบบมันก็เสี่ยงถึงจะเข้าไม่ได้แล้วก็พยายามจะเข้าแหละใช่มั้ยไม่ใช่แต่ว่าคือผมก็ถามแล้วคุณเกดว่าแบบยังไงเนี่ยคุณอแมนด้าพวกผมก็เห็นข่าวด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเป็นน้องจริงๆเป็นน้องจริงๆครับคุณเชื่อมั้ยคุณเชื่อมั้ยเชื่อเพราะว่าคนนี้นี่เขาไม่โกหกอยู่แล้วต่อให้เขาจะโกหกใครก็ตามแต่เขาไม่โกหกผมเราเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่ามั่นใจในเรื่องนี้ไม่ถึงว่าเราไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเกสจะแบบไม่เคยโกหกเอาเลยเอางี้แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ส่วนใหญ่เกสจะคุยกับผมครับทำไมพี่เกสเป็นลูกคุณเฮ้ยผมว่าสัมภาษณ์บอยไปเลยดีกว่าแกสัมภาษณ์อยู่ด้วยถ้าอยากให้พี่เกสอยู่ด้วยผมว่าคุณเกสนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งแค่ว่าเป็นแบบว่าจริตเข้ากับเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องไหมคนนี้เข้าไหมคนนี้เข้าไหมอะไรนะคุณนี่เข้าไม่กินข้าวเขาก็น้องก็น่ารักครับแต่ว่าไอ้บอยแต่ว่าไม่ได้จีบจริงไม่ได้จีบไม่จีบอันนี้จริงเขาที่ยืนยันกับผมแล้วถ้าเขาจีบเขาจะบอกผมแต่ว่าตอนอะไรที่กูบอกมึงอ่ะมึงก็ไม่ต้องบอกพี่ๆเขาไม่บอกพี่บอกเชียร์ไหมเชียร์ป่ะเชียร์ป่ะรู้แล้วทำไมเขาให้มึงกูสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ด้วยกันคำจริงก็คือไม่ได้เชียร์เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาแบบมีแบบจีบอะไรกันพูดไปว่าแล้วแต่เขาก็แล้วแต่เพื่อนคำจริงก็แล้วแต่เพื่อนจริงๆใช่แล้วห่วงเพื่อนแม่งไว้ถึงไว้ขนาดนี้เลยห่วงเพื่อนไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็ผลักดันเขาจะมีแบบแฟนเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยก็สนับสนุนเพื่อนใช่สนับสนุนตลอดสินใจเพื่อนผมอ่ะแบบเพื่อนพูดอะไรอ่ะผมแบบไม่เคยมีข้อสงสัยแข็งใจกับตัวเพื่อนเพื่อนพูดอะไรผมเชื่อหมดแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ผมอาจจะแบบขาดแค่คำเดียวใครตั้งกล้องให้มึงไว้ที่บ้านผมเป็นคนตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองบ่อยแล้วบางทีแบบว่าเรามีของเล่นที่ต้องรีวิวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าขยันนะขยันเปลี่ยนมุมนะขยันเปลี่ยนมุมอ้าวมันจะได้หลากหลายไงเพราะว่ามันเดิมมันดูแบบถ้าเกิดว่าคนจับได้ว่าเอ้ยตั้งกล้องมันง่ายมันก็ต้องมีแบบมุมสวยเวลาซักผ้าไงซักผ้ามีใครเอ้ยซักผ้านี่ผมมีมุมใหม่เอาโทรศัพท์เข้าไปในเครื่องซักผ้าก็มีมันแบบมันต้องคิดแล้วที่เราเลี้ยงแมวนี่เพราะว่าเราอยากจะแบบว่าเชิญชวนใครมาดูแมวไหมถ้าจะเกิดจะเอาประเด็นนั้นก็อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่เลี้ยงแมวต้องมีชื่อไหมคะพี่แกผ่านตั้งกล้องต้องมีชื่อไหมคะมีหลายขนาดเลยครับคือขาตั้งกล้องจริงเพราะมันมีขาตั้งกล้องแบบมีไซส์เล็กไงใช่ไหมแล้วก็มีแบบอันยาวๆที่เราสามารถเวลาเพราะว่าบางครั้งเวลาเราต้องอัดคลิปส่งงานเงี้ยฮะแล้วเราแบบเฮ้ยเรานั่งพูดมันก็ไม่เรียบร้อยก็ยืนแล้วก็แบบมีขาตั้งกล้องที่ยาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมีใหม่แบบว่ามันหมดยุคแล้วแบบมาดูแมวที่บ้านเราไหมอะไรเงี้ยมาดูขาตั้งกล้องที่บ้านเราไหมมาเป็นขาตั้งกล้องให้เราไหมมีไหมคะได้ไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมไม่มีครับมีแต่แมวครับดีแล้วที่แมวพูดไม่ได้หยอกแต่ไม่มีอันนี้คือจากประสบการณ์การเป็นเพื่อนเขามาเป็น10ปีต้องอธิบายเยอะพี่เขาสงสัยโอเคไม่พูดละไม่ต้องอธิบายเยอะอะไรนะเดี๋ยวพี่เขาสงสัยแต่เรื่องความรักเขามีอะไรเขาจะคือเขาถ้ามีอะไรเขาอาจจะไม่ได้บอกผมแต่ถ้าผมถามเขาจะบอกเขาจะพูดความจริงครับผมก็ปกติบอกพี่บอยตลอดไหมคะบอกก็เล่าสู่กันฟังก็รู้ว่าอยู่สองคนช่วงนี้เป็นไงบ้างอย่างงี้ใครใช่เขาจะบอกมาเรามีคำแนะนำเขาบ้างไหมโอ้ยระดับนี้เขาไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาพร้อมเขาก็เกิดขึ้นมาพร้อมเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเหมือนผมเนี่ยใช่ไหมพอถึงจังหวะที่มันจะมีเดี๋ยวมันมีเองใช่ป่ะเพราะว่าเราเข้าใจเขาเป็นตัวอย่างของผมเหมือนกันแบบดูน่ารักเลยผมชื่นชอบบ่อยพี่เกถามเพื่อนนี่ยังจังหวะแต่งมาได้ยังผมว่าอันนี้ถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็แต่งนี่จริงจริงไอ้ผมรู้ไงผมเข้าใจเขาเป็นไงได้เรื่องแล้วล่ะได้อยู่อย่าไปสัมภาษณ์แมวที่บ้านเลยมีแค่นี้หรอมีแค่นี้หรอมีแค่นี้ผมมีแค่นี้ขอบคุณทุกคนมากน่ารักขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอยากเห็นขาได้ก็พี่เกรับสมัครสัมภาษณ์